บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับกับการมาพบกันอีกครั้งนะในงานนูรุลญันนะห์สาว่าครั้งที่แล้วเรายังเพิ่งจะผ่านกันมาไม่นานนะฮะแต่เวลามันเดินเร็วนะพี่น้องพอเวลาช่วงเวลาที่เรามีการปฏิบัติมีการทำอามันกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเวลามันจะเดินไปเร็วมากและหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ก็คือเวลามันจะหมุนเปลี่ยนไปไวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะหรือว่าในเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของศาสนาก็คือในหัวข้อที่ทางทีมงานของเราได้ตั้งมานะฮะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแผ่อิสลามอย่างไรท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมนะฮะในหัวข้อนี้เนี่ยมีสิ่งที่ให้เราได้มาพูดคุยกันเนี่ยใน2ประเด็นหลักๆก็คือ1ก็คือสังคมพหุวัฒนธรรมในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นอย่างไรจะซักกันละครับวันนั้นเรามาทำความเข้าใจสิ่งหนึ่งก็คือสังคมพหุวัฒนธรรมและประการที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เรามีท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมนะฮะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะเป็นคนที่คอยให้ความรู้กับพี่น้องในเรื่องของการเผยแพร่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมจะให้พี่น้องได้เข้าใจถึงสภาพสังคมในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะเพื่ออะไรฮะพี่น้องเวลาที่เรามาทำความเข้าใจสภาพสังคมในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งเลยมันจะทำให้เราทำความเข้าใจและทำให้เราได้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยเผยแพร่ท่ามกลางกลุ่มคนที่มีหลักความเชื่อแบบไหนแล้วก็ท่ามกลางกลุ่มคนที่เขาได้มีนิสัยอย่างไรการปฏิบัติศาสนกิจของเขาก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือท่านนบีเผยแพร่ท่ามกลางสังคมแบบนั้นเนี่ยอย่างไรอันนี้คือประเด็นหลักที่เราจะได้มาคุยกันนะฮะท่านนบีได้ทำการได้รับการแต่งตั้งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นนบีเนี่ยในกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่เรียกว่าชาวอาหรับแล้วชาวอาหรับเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นกลุ่มชนที่ค่อนข้างจะมีความจะใช้คำว่าอะไรฮะค่อนข้างจะมีความดื้อรั้นค่อนข้างจะมีความกระด้างมีความแข็งกระด้างสูงมากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วไม่ค่อยจะฟังใครแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะมีการยอมความกันได้ซึ่งต่างกับสภาพสังคมในบ้านเรานะพี่น้องอันนี้ให้เรารู้จักในประเด็นแรกก่อนว่าสภาพสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยหรือในประเทศไทยโดยรวมเนี่ยนะว่าเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองยิ้มสยามจริงๆนะพี่น้องว่าคนไทยเนี่ยพอเวลาที่มีปัญหามีอะไรเนี่ยเราจะมีการประนีประนอมมีการยิ้มไก่เกี่ยกันซึ่งตรงข้ามกับชนชาวอาหรับที่มีความแข็งกระด้างมีการไม่ค่อยยอมกันทีนี้สังคมชาวอาหรับเนี่ยเป็นอย่างไรสภาพคาบสมุทรอาหรับในสถานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแพร่เนี่ยเป็นอย่างไรพี่น้องทั้งหลายก่อนท่านนบีทำการเผยแพร่นะชาวอาหรับใช้ชีวิตอยู่กันเป็นอาณาจักรเหมือนดังที่เราทำความเข้าใจนะพี่น้องว่าปีนี้ปีที่วิจารณศาสตร์ที่1444แล้วท่านนบีทำการเผยแพร่ตั้งแต่ในยุคนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นชาวอาหรับอยู่กันเป็นอาณาจักรมีอาณาจักรมะยันซึ่งเป็นอาณาจักรที่อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับแล้วพอเวลาอาณาจักรนี้ล่มสลายไปเนี่ยก็มีอาณาจักรซะบะอาณาจักรซะบะในดังที่เราได้อ่านกุรอานกันนะในซูเราะห์ซะบะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงอาณาจักรนี้เนี่ยในซูเราะห์นี้แล้วก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาแล้วก็การในซะบะอินฟีมัสกะนิฮิมอายะพวกชาวซะบะในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเป็นสัญญาณคือเป็นสัญญาณให้เราได้คิดให้เราได้ใคร่ควรแล้วชาวเมืองซะบะเนี่ยเขาใช้ชีวิตด้วยกับการอะไรฮะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้พี่น้องดูนะยุค 2-3,000 ปี 4,000 ปีมาก่อนเนี่ยเขาได้รู้จักการสร้างเขื่อนและดาวละซะบะก
ก็ล่มสลายด้วยกับหลังจากที่เขื่อนแตกชีวิตคนในยุคของอาหรับใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยกับการอยู่กับน้ำเวลามีน้ำเขาอยู่ได้อยู่ด้วยกับแม่น้ำแต่เมืองอาหรับเป็นเมืองทางตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่มีน้ำฝนตกอยู่บ้างแต่ทีนี้เขาไม่ใช่ทุกฤดูจะมีน้ำฝนเขาเลยใช้วิธีการในการกักเก็บน้ำเอาไว้พอเวลาเขื่อนแตกชาวเมืองซะบะก็แตกไปด้วยก็คืออยู่ไม่ได้เขาก็เลยแตกกันออกไปแล้วก็มีดาวล้าใหม่อาณาจักรใหม่คืออาณาจักรฮิมยัรอาณาจักรฮิมยัรเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และจากอาณาจักรนี้แหละคนในอาณาจักรนี้เนี่ยเขาก็กระจายกันออกไปทำสงครามกับทางตอนเหนือพวกอิรักไปตีเปอร์เซียดินแดนแถบอิหร่านแล้วก็ไปตีเมืองคอร์ซานก็คือดินแดนทางตอนเหนือของอิรักนะทางดินแดนชามและจากอาณาจักรฮิมยัรเนี่ยได้มีในเรื่องราวที่เราจะเคยได้ยินนะพี่น้องในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ก่อนท่านนบีจะทำการเกิดเนี่ยก็คือรูนาวาสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองฮิมยัรแล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จับชาวคริสเตียนจับชาวนาซอรอพวกคริสเตียนเนี่ยจับมาทรมานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอะไรฮะในซูเราะห์วัสซะมาอิซาตินบุรูจซูเราะห์บุรูจถึงอัศฮาบุลอุคดูดคนที่เป็นชาวคูพวกนี้จะขุดคูไว้ขุดหลุมเอาไว้แล้วเขาก็จุดไฟแล้วก็บอกกับพวกคริสเตียนมีคริสเตียนกับยิวพี่น้องฮะในก่อนอิสลามจะมาเนี่ยคริสเตียนกับยิวเนี่ยทำสงครามกันเป็นว่าเล่นตีกันเป็นว่าเล่นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ดินแดนโรมแล้วก็มีเมืองของเขาที่อยู่ภายใต้การปกครองคริสเตียนก็คือเมืองฮาบะชะหรือว่าอบิสซิเนียปัจจุบันหรือทางตอนใต้ของซูดานพวกคนเหล่านี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ในดินแดนนัจรอนและเมืองนัจรอนของคริสเตียนโดนซูนาวาสที่เป็นยิวเนี่ยไล่ฆ่าถ้าใครไม่เปลี่ยนศาสนาจากคริสเตียนมาเป็นยิวเขาจะจับโยนใส่หลุมที่มีไฟจุดเอาไว้อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังในซูเราะห์อันบูรูจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาที่เขาได้ทำการทรมานพวกยิวทรมานคริสเตียนทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนเนี่ยที่อยู่ทางอะไรฮะคอนสแตนติเนียหรือว่าคอนสแตนติโนเปิลหรือปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูลของตุรกีเขาไม่พอใจก็เลยสั่งให้ดินแดนฮาบาชาเนี่ยยกกองทัพมาตีฮิมยัรทำให้อะไรฮะฮิมยัรแตกพี่น้องพวกยิวแตกกระจายกันออกไปจากดินแดนฮิมยัรเลยเป็นเหตุทำให้พวกยิวทางตอนใต้เนี่ยหนีขึ้นมาอาศัยในทางตอนกลางก็คือยิวเผ่าต่างๆที่มาอาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์บะนีกุรอยซะห์บะนีกอยนุกอฮ์บะนีนะซีรแล้วก็ยิวคอยบัรพวกเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มชนที่อพยพหนีขึ้นมาหลังจากที่โดนคริสเตียนตีแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้คริสเตียนมานำทัพโดยใครฮะอับรอฮะทีนี้มาเรื่องราวที่เราเคยได้ยินละอับรอฮะพอเวลาที่มายึดทางตอนใต้เข้าสมุทรอาหรับได้เนี่ยเป็นยังไงฮะรู้สึกมีความฮึกเหิมเวลาฮึกเหิมแล้วอยากจะครอบครองดินแดนที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยทำการสร้างแล้วสร้างบ้านศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่เขาตั้งชื่อว่าอังกุลเลสเพื่อจะไปแข่งกับกะอ์บะห์ทีนี้ทำให้ชาวอาหรับเนี่ยเกิดความไม่พอใจว่าคริสเตียนมาทางตอนใต้แล้วก็มาสร้างโบสถ์แข่งกับกะอ์บะห์เลยมีการอะไรฮะมีการสร้างความไม่พอใจต่อกันทำให้อับรอฮาเนี่ยตั้งเป้าในการจะยกกองทัพไปทำลายกะอ์บะห์และด้วยกับตรงนี้แหละพี่น้องอับรอฮาคริสเตียนเนี่ยยกกองทัพตั้งเป้าในการไปทำลายกะอ์บะห์ชาวเมืองนครมักกะในตอนนั้นเนี่ยอยู่ในศาสนาใครฮะอยู่ในศาสนาของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลที่ได้ทำการดะอวะมาตั้งแต่ท่านนบีได้ทำการเผยแพร่อยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าเพี้ยนไปยังไงทีนี้อับรอฮายกกองทัพไปแล้วไปจัดการกับกะอ์บะห์แล้วดังในเรื่องราวที่เราได้รู้กันอยู่ในซูเราะห์อัลฟีลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำลายกองทัพช้างนี้ไปอับรอฮาก็เพ่นหนีกลับไปพี่น้องฮะตรงนี้แหละทำให้เราได้มาเริ่มต้นกันดูว่าจากการกระจายออกมาของพวกยิวแล้วจากการใช้ชีวิตอยู่ของชาวอาหรับตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสมาอีลคือต้นตระกูลของชาวอาหรับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยพาอิสมาอีลและก็แม่ของอิสมาอีลเนี่ยมาอยู่ในดินแดนที่เป็นดินแดนที่ไม่ได้มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วกำเนิดเกิดอะไรฮะเกิด
น้ำจำๆขึ้นเลยทำให้ผู้คนในหลั่งไหลเข้ามาเกิดมีการสร้างกะอ์บะฮ์ขึ้นเลยทำให้ดินแดนที่นครมักกะฮ์เนี่ยบ้านเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้นบีอิบรอฮีมกับลูกเนี่ยกับนบีอิสมาอีลเนี่ยทำการสร้างกะอ์บะฮ์สถานที่นั้นจึงเป็นสถานที่แห่งการอิบาดะห์ผู้คนอยู่บนศาสนาที่บรรดานักวิชาการใช้ชื่อว่าศาสนาอิบรอฮีมียะห์อัลฮานีฟียะห์ศาสนาของนบีอิบรอฮีมที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นชาวเมืองมักกะฮ์ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขามีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์จนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่มีคนๆนึงที่ชื่อว่าอัมบิลลุไฮอันคุซาอีอัมบิลลุไฮอันคุซาอีเนี่ยคนๆนี้พี่น้องฮะมาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเขาว่าท่านนบีได้เห็นอัมบิลลุไฮอันคุซาอีเนี่ยในนรกแล้วมันกำลังสาวไส้ของตัวเองออกมาคือสาวไส้ของตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไส้เข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วเอาไส้เข้าไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัมบิลลุไฮอันคุซาอีเนี่ยคนๆนี้เนี่ยเป็นคนแรกที่นำรูปปั้นเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับในวันที่เขาเดินทางไปที่ดินแดนทางตอนเหนือดินแดนชามดินแดนอิรักและเขาก็เห็นชาวอิรักเนี่ยมีรูปปั้นในการสักการะกันมีความประทับใจเลยนำรูปปั้นจากทางตอนเหนือเนี่ยกลับมาข้ามสมุทรอาหรับแล้วก็มานำเสนอมาสร้างความปั่นป่วนคนว่าคนที่นั่นเนี่ยเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นวัตถุเลยทำให้ในตอนหลังเนี่ยจากการที่อัมบิลลุไฮเอารูปปั้นเข้ามาเนี่ยทำให้ในดินแดนนครมักกะฮ์และชาวอาหรับรอบๆเนี่ยทุกเผ่าจะมีรูปปั้นประจำเผ่าอยู่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องเกิดการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดชิริกด้วยกับการเอาการยึดเหนี่ยวเอาจิตใจเนี่ยไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งถูกสร้างอันนี้คือกลุ่มนึงแล้วชาวอาหรับอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคุณลักษณะของเขาเหมือนที่ชิริกแรกที่เกิดขึ้นบนหน้าโลกดุนยาในสมัยนบีนูฮ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกอลูลาตะซรุนนวัดดาวะลาซวาอูวะลายะกูซวะยะอูกะมะนัสรพวกเจ้าทั้งหลายพวกบรรดากลุ่มชนนั้นน่ะกลุ่มชนนบีนูฮ์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าทิ้งคืออย่าทิ้งบรรดารูปปั้นเหล่านี้คือวัดซวายะกูซยะอูกนัสร5คนเนี่ยอิบนุอับบาสได้บอกว่าเป็นคนดีๆเป็นคนที่เป็นคนซอละเป็นคนที่ชอบทำอามัลอิบาดะมุ่งมั่นในการทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากแต่พอเวลาที่5คนนี้เนี่ยวัดซุวะยะกูซยะอูกนัสรทั้ง5คนนี้เสียชีวิตไปเนี่ยชัยฏอนมาล่อลวงผู้คนจนกระทั่งว่ามีการไปสักการะต่อหลุมฝังศพ5คนนี้เพราะนั้นพี่น้องลองดูนะว่าตอนก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการดะวะเนี่ยชาวอาหรับที่นครมักกะฮ์เนี่ยกลุ่มนึงมีการกราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้จเวตอีกกลุ่มหนึ่งมีการสักการะต่อคนตายในตอนแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการเผยแผ่เนี่ยท่านนบีจึงว่ากุนตุนะฮัยตุกุมอันซิราตุลกุบูรฉันเคยห้ามพวกเจ้าจากการไปเยี่ยมกุโบเพราะอะไรฮะเพราะว่าชาวเมืองนครมักกะฮ์เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความยึดติดกับกุโบยึดติดกับการอิบาดะห์ต่อคนที่อยู่ในหลุมฝังศพคือมีการทำชิริกมีการตั้งภาคีท่านนบีเลยยับยั้งเขาอย่าเพิ่งไปเยี่ยมกุโบแต่พอเวลาสิ่งนี้มันหายไปท่านนบีก็บอกว่าอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตะซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์ตอนนี้เนี่ยให้ไปเยี่ยมได้เพราะว่าการเยี่ยมกุโบเนี่ยทำให้พวกเจ้าได้รำลึกถึงโลกอาคิเราะห์สิ่งนึงที่เราจะต้องรู้ในการดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะก็คือชาวเมืองนครมักกะฮ์เนี่ยหรือชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยพวกคนเหล่านี้เนี่ยเขารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้รู้จักว่าอัลเลาะห์มีคนเหล่านี้รู้จักว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างวะลาอินซานตะฮุมมันคอละกะฮุมละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างเขามาพวกนี้จะบอกว่าอัลเลาะห์ที่เป็นผู้สร้างพวกนี้คือพวกไหนฮะพวกชาวกูเรชที่นครมักกะฮ์นั่นแหละกลุ่มคนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นผู้ตั้งภาคีทำชิริกเนี่ยพวกนี้แหละมันรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาเราถามมันว่าใครสร้างพวกมันมามันบอกว่าอัลเลาะห์ที่เป็นผู้สร้างแสดงว่าอะไรฮะท่านนบีมาทำการเผยแผ่กับกลุ่มชนที่เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ทำไมเขาถึงไม่ใช่มุสลิมอันนี้เดี๋ยวเป็นการบ้านของอาจารย์อามีนเดี๋ยวอาจารย์อามีนจะอธิบายให้พี่น้องฟังทำไมสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนรู้จักอัลลอฮ์ยอมรับอัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง
ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างพวกเขามาสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้วะลาอินซานตุมมันนัซซะละมินัสซะมาอิมาอะถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้ประทานน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าใครประทานริสกีมาให้กับพวกเจ้าในท้ายอายะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายะกูลุนนัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายก็จะพากันบอกว่าอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้กับพวกเขาเขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีกับพวกเขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยชีพกับพวกเขาแต่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมพี่น้องท่านนบีไม่ได้เรียกเขามุสลิมแล้วท่านนบีก็ดะวะเขาไปสู่อิสลามเพราะนั้นประการหนึ่งพี่น้องการยึดติดกับหลุมฝังศพการไปขอความช่วยเหลือกับคนตายสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่สมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นมุสลิมเพราะนั้นนี่คือกลุ่มชนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการเผยแพร่กับพวกเขาพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาทำการดะวะในคาบสมุทรอาหรับท่ามกลางผู้คนที่มีอยู่5ศาสนาศาสนาที่1ก็คือพวกที่กราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้เจเวตดังที่เราได้บอกไปนะว่าในวันที่อัมบิลไฮอันคูซาอีเนี่ยเอารูปปั้นเข้ามาในนครมักกะในวันพี่น้องฮะรูปปั้นเนี่ยอยู่รอบๆกะอ์บะห์จนกระทั่งปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ท่านนบีไปอยู่ไหนพี่น้องท่านนบีเพิ่งจะสั่งสลายรูปปั้นก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียงแค่2ปีครึ่งแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการดะวะห์มันต้องใช้อะไรฮะการดะวะห์มันต้องใช้ความรอบคอบถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปฏิบัติในทันทีโดยที่ไม่ต้องมีฮิกมะห์เลยแน่นอนในวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาแต่งตั้งท่านนบีวันแรกเนี่ยท่านนบีต้องทำอะไรก่อนฮะต้องขจัดชิริกก่อนต้องไปพังรูปปั้นที่หน้ากะอ์บะห์ก่อนแต่ท่านนบีทำไหมท่านนบียังไม่ทำจนปีที่8พี่น้องดะวะห์ที่มักกะฮ์13ปีที่มะดีนะห์อีก8ปีเป็นกี่ปีฮะ21ปีเพิ่งจะทำลายรูปปั้นพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องตั้งใจฟังอาจารย์อามีนนะเดี๋ยวอาจารย์อามีนจะอธิบายให้พี่น้องฟังอย่างรายละเอียดในการในการวางแผนการดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกกับพี่น้องว่าเบื้องต้นเลยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยว่าให้พี่น้องรู้เลยว่าใครที่สอนโดยที่ไม่มีการวางแผนแสดงว่าไม่เอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้หมายความว่าใครก็ตามบรรยายเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็บอกว่าอะไรถูกต้องพูดอะไรถูกต้องสอนแสดงว่าคุณไม่ทำการบ้านเลยจะให้คนฟังเนี่ยรับอย่างเดียวแต่วิธีการในการที่จะเผยแพร่เนี่ยไม่เคยทำการบ้านเลยว่าท่านนบีใช้วิธีการไหนพี่น้องฮะกะอ์บะห์เนี่ยอยู่ในรูปแบบการสร้างของชาวกุเรชจนท่านนบีเสียชีวิตทั้งที่ท่านนบีบอกกับอาอิชะห์ว่าการสร้างแบบนี้น่ะผิดนะท่านนบีบอกอาอิชะห์ว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าคนพวกเจ้าเนี่ยกลุ่มชนชาวกุเรชเนี่ยรับอิสลามกันใหม่เนี่ยฉันจะสั่งให้ทุบกะอ์บะห์แล้วก็ให้สร้างกะอ์บะห์กลับมาในรูปแบบของอิบรอฮีมทำไมนบีไม่ทำเพราะนั้นวันนี้ต้องกลับมาใช้ความคิดกันให้มากพี่น้องในเรื่องการดะวะห์กลับมาสู่วันนี้เราต้องบอกว่าคนที่บรรยายเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยต้องเอาซุนนะห์มาใช้ก่อนจะใช้ให้คนอื่นเอาซุนนะห์เพราะนั้นท่านนบีมีรูปแบบในการดะวะห์วางแผนอย่างแยบยลพี่น้องลองคิดดูนะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าชาวอาหรับไม่ได้เหมือนคนไทยนะขอใช้คำว่าความตะแบงนี่สุดยอดคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยเวลามาเจอผมเขาจะบอกว่าทำไมอาหรับมันนิสัยอย่างนี้ล่ะผมบอกเลยอ๋อที่ไปเจอเนี่ยไปเจอคนขับแท็กซี่ใช่ไหมไปเจอคนที่เดินอยู่ตามท้องถนนใช่ไหมบอกคนพวกนี้เนี่ยคือนิสัยท่าแท้ของอาหรับจริงๆเลยคือไม่ได้เรียนถ้าเราได้ไปเจอคนที่มีอิสลามเข้าไปนะพี่น้องมันจะพลิกมาอีกมิตินึงเลยจะพลิกมาเหมือนกับเราเจอทำไมคนนี้ทำไมมันดีจังเลยอ่ะแล้วแกเราจะเห็นว่าคนสองคนมาทะเลาะกันคนนึงบอกว่าอาหรับดีเหลือเกินใจบุญเหลือเกินอีกคนนึงบอกว่าโอ้โหเอาคบไม่ได้เลยอาหรับเพราะว่าอะไรฮะคนนึงไปเจอคนที่มีการศึกษาได้นิสัยอาหรับเดิมมาอีกคนนึงไปเจอคนที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาเขาเปลี่ยนนิสัยของเขามาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะพี่น้องนี่ศาสนาแรกที่บอกกับพี่น้องว่า5ศาสนาเนี่ยก่อนที่ชายจามีนได้ให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ย1คือพวกที่กราบไหว้รูปปั้น
หลักๆเลยคือพวกที่นครมักกะเพราะนั้นท่านนบีมาทำการด่าว่าคนที่กราบไหว้รูปปั้นที่ยอมรับว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นพระเจ้าน้องเข้าใจตรงนี้นะคนที่กราบไหว้รูปปั้นในสมัยท่านนบีเนี่ยถ้าเราไปถามเขาว่าใครเป็นพระเจ้ามันบอกว่าอัลลอฮฺแต่ทำไมมันไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวอาจารย์อามินตอบให้ศาสนาต่อมาคือศาสนายะฮูดพวกยิวที่ผมบอกกับพี่น้องในตอนต้นว่าพวกยิวพอเวลาเมืองฮัมยัดนะรูนาวาสเนี่ยพอเวลาที่มันไปทำการแกล้งกันแกล้งพวกคริสเตียนจนกระทั่งว่ากษัตริย์อาณาจักรใหญ่ของคริสเตียนเนี่ยมีคำสั่งให้อับรอฮาที่ดินแดนธรรมชาเนี่ยยกกองทัพมาจัดการกับยิวทางตอนใต้ที่เมืองฮัมยัดเนี่ยแตกกระจายเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่กับคริสเตียนยิวแตกกระจายเลยต้องกระเด็นกระดอนขึ้นมาในคาบสมุทรอาหรับมาในตอนกลางมาอาศัยในนครมะดีนะห์อันนี้ศาสนาที่2นะแล้วก็เมืองรอบๆยูคอยบัตในห่างจากนครมะดีนะห์ประมาณ190กิโลศาสนาที่3คือพวกคริสเตียนก็คือพวกนัสรอพวกคริสเตียนจะมีอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนใต้ดังที่เราบอกนะว่าอับรอฮะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกับศาสนาคริสเตียนแล้วก็ยึดดินแดนทางตอนใต้ได้แล้วก็มีการทำสงครามกันระหว่างคริสเตียนกับพวกบูชาไฟคือพวกอะไรฮะพวกมายูสพวกบูชาไฟในพวกเปอร์เซียและยิวเนี่ยการที่ยิวรู้ตัวว่าสู้คริสเตียนไม่ได้ยิวไปขอความช่วยเหลือจากพวกเปอร์เซียยกกองทัพมาตีกับคริสเตียนทางตอนใต้เพราะทางตอนใต้จึงมีทั้งคริสเตียนแล้วก็มีทั้งพวกบูชาไฟทางตอนเหนืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนอยู่ทางตอนเหนือทางดินแดนชามเนี่ยคือตั้งแต่จอร์แดนขึ้นไปเลยพี่น้องจอร์แดนปาเลสไตน์เลบานอนซีเรียนั่นน่ะเรียกว่าดินแดนชามและจากตรงนั้นเนี่ยทำให้พวกคริสเตียนเนี่ยเดินทางอพยพลงมาตรงคาบสมุทรอาหรับทำให้คาบสมุทรอาหรับเนี่ยมีพวกคริสเตียนอาศัยอยู่พี่น้องฮะคริสเตียนรู้จักอัลลอฮ์ไหมฮะแน่นอนเขารู้จักอัลลอฮ์และเขาก็ผิดเพี้ยนไปพวกยิวรู้จักอัลลอฮ์ไหมยิวรู้จักอัลลอฮ์แสดงว่าท่านนบีมาทำการดะวะในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยดะวะคนรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาต่อมาคือพวกซอบีอะเนี่ยในตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือละแต่ยังมีแนวคิดอยู่ก็คือพวกบูชาพระอาทิตย์พวกนี้คือพวกที่ขึ้นมาจากตอนใต้เหมือนกันแต่พวกเป็นพวกสบะตอนเขื่อนแตกเวลาเขื่อนแตกอพยพขึ้นมาทางตอนกลางพวกนี้จะมีความคิดในเรื่องการบูชาดวงอาทิตย์คือพวกซอบีอะและศาสนาสุดท้ายที่ยังมีหลงเหลืออยู่นักวิชาการบางท่านบอกว่าศาสนานี้ที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยคนที่ยังคงมั่นคงอยู่เนี่ยนับได้ด้วยกับนิ้วมือหมายความไม่เกิน10คนก็คืออัลมุตะฮันนีฟูนหรือว่าศาสนาฮานีฟียะก็คือคนที่ยังมั่นคงอยู่ในศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมตั้งแต่นบีอิบรอฮีมทำการเผยแผ่มาและคนกลุ่มนี้มีอยู่น้อยหนึ่งในนั้นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นคือเซดบินอัมรบินนูเฟลที่ยังมั่นคงอยู่ในศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมไม่ยอมกราบไหว้รูปปั้นทั้งที่ในนครมักกะเต็มไปด้วยรูปปั้นเต็มไปด้วยคนที่มีการสักการะสิ่งต่างเหล่านี้เพราะนั้นพี่น้องฮะ5ศาสนาพวกกราบไหว้รูปปั้นพวกยิวพวกคริสเตียนพวกซอบีอะพวกบูชาดวงอาทิตย์แล้วก็พวกที่ยังมั่นคงอยู่ในศาสนาของอิบรอฮีมท่านนบีต้องทำการดะวะท่ามกลางศาสนาทั้ง5ศาสนาเหล่านี้เนี่ยถามว่าท่านนบีใช้วิธีการอะไรในการดะวะถ้าท่านนบีเปี้ยงนี่กับมีแต่ชิริกอันนี้กับบิดอะห์นี่ก็อะไรถามว่าศาสนาในวันนั้นเนี่ยจะมาถึงเราไหมนะก็ขอเชิญพี่น้องพบกับอาจารย์อามีนเห็มเสริมครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับหัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้จัดให้มีการบรรยายเนี่ยผมถือว่านี่คือหัวข้อร่วมสมัยที่สำคัญมากและนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และ
ต้องนำไปปฏิบัติบางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาวิถีชีวิตแม้กระทั่งไปถึงความคิดและวิถีปฏิบัติของคนกลุ่มต่างๆเนี่ยเราลืมว่าในฐานะมุสลิมควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและนี่คือความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรมหลายคนบอกอาจารย์ทำไมไม่พูดกิตาบุลลอฮ์ซุนนะล่ะเอาหัวข้อนี้มาพูดทำไมเดี๋ยวท่านจะพบหัวข้อนี้จากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเนี่ยเวลาทำงานกับสังคมนะเวลาลงทำงานจริงเนี่ยจะเห็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ท่ามกลางความหลากหลายที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เราไม่ได้อยู่ในรัฐอิสลามที่มีเฉพาะมุสลิมเพียวๆบางชุมชนเนี่ยข้างบ้านไม่ใช่มุสลิมต้นซอยไม่ใช่มุสลิมกลางซอยไม่ใช่มุสลิมเผลอๆสมาชิกในบ้านมาจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมจริงไหมปัญหาคือเราจะใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายและทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามอย่างไรเราเป็นอุมมะห์ของรอซูลุลลอฮ์ที่จะต้องทำภารกิจมันเหมือนกันนะคือการเผยแผ่ศาสนาอิสลามไม่ใช่มอบหน้าที่นี้ให้กับอาจารย์ชูกตมีความรู้ก็ดะวะไปส่วนฉันก็ไม่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้บุคลิกภาพของการเป็นมุสลิมจะเป็นตัวฉายภาพที่สำคัญในสิ่งที่เรียกว่าหลักการถึงแม้ว่าจะไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานได้ทั้งหมดก็ตามเพราะถ้าเอามุสลิมเป็นมาตรฐานเนี่ยโอ้เละเลยวันเนี้ยมันจะจับใครเป็นต้นแบบได้แต่เวลาในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาจับวางได้นะนบีบอกค่อยรุนนาสกอรนีซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ในยุคสมัยของฉันนั่นคือซอฮาบะห์แล้วหลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีตาบีอีนแล้วถัดมาอีก100ปีอัชบะอุตตาบีอีนซอฮาบะตาบีอีนและตาบีอิตตาบีอีนเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอยู่ในกุรุนมุฟัดดะละอยู่ในยุคสมัยที่ประเสริฐที่สุดคำว่าประเสริฐของเขาเนี่ยมองจากอะไรถ้าวิทยาการวันนี้เรานำหน้าเขาไปเยอะนะสมัยก่อนไม่มีไลน์เล่นนะสมัยซอฮาบะห์เนี่ยนะทีวีก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีอ้าวแล้วเขาเป็นต้นแบบเราในมิติไหนอ่ะในเมื่อวิทยาการในดุนยาเนี่ยล้าหลังกับเราต้องเยอะแล้วทำไมนบีถึงบอกว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ในกุรูนของฉันกัรนีกุรูนนบีคือซอฮาบะห์หลังจากถัดจากคนยุคนี้ก็คือตาบีอีนถัดไปตาบีอิตตาบีอีนแปลว่าความดีของเขาไม่ได้จับที่เทคโนโลยีครับแต่ความดีของเขาอยู่ที่หลักการศาสนาและจริยธรรมที่เขาเป็นต้นแบบอาจารย์ชูโคตฉายภาพคาบสมุทรอาหรับการที่นบีได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมที่เป็นพหุอันนี้ชัดเจนมากเลยพหุวัฒนธรรมเนี่ยคือการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนาวิถีชีวิตวิธีคิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความหลากหลายเหล่านี้เราเรียกว่าพหุนะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ในขณะเดียวกันท่านว่าจริงไหมว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจในหลักการของศาสนาบางคนเดือดแค้นมีคนคนหนึ่งแล้วกันเอากุรอานมาเหยียบเราก็เป็นเดือดเป็นแค้น
ทำไมมาทำกับศาสนาของเราอย่างนี้ยังดีนะแต่ผมอยากจะให้คิดกลับนิดนึงมุสลิมจำนวนมากแค่ไหนที่อ่านกุรอานยังไม่เป็นเลยเราหวงแหนกุรอานแบบไหนที่ทำให้มุสลิมยังไม่ได้ศึกษากุรอานเลยหลักการศาสนานะผมบอกให้ใครจะย่ำยีศาสนาอิสลามอิสลามไม่เคยตกต่ำใครจะด่าว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ตกต่ำคนจะอีหม่านทั้งโลกก็ไม่ได้ทำให้พระองค์สูงเพราะพระองค์สูงอยู่แล้วอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งอยู่แล้วนั่นแปลว่าไม่กระทบกระเทือนแต่ไม่ใช่แปลว่าเราวางเฉยเพราะการกระทําลักษณะเยี่ยงนั้นอาจจะเกิดจาก1เขาไม่เข้าใจว่าอิสลามคืออะไรหรือเกิดจากอคติส่วนตัวก็แล้วแต่หน้าที่ของเราที่เป็นอุมมะห์ของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราไม่ได้ว่านิ่งเฉยดูดายไม่สนใจอะไรเปล่าแต่เราจะต้องยิ่งทำงานหนักในเรื่องของการทำความเข้าใจให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เข้าใจว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นอย่างไรนี่คือหน้าที่ของเรานี่คือหน้าที่ของเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอื่นวันนี้ย้อนกลับมาดูในสังคมมุสลิมว่าได้ฉายภาพของการเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพต่อสายตาของต่างศาสนิกหรือยังฮะสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่ควรจะทำความเข้าใจบางอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจผิดผมพาคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เยอะท่านรู้ไหมผมถามคำถามหนึ่งถามท่านก็ได้ช่วยตอบผมหน่อยเราบอกว่าศาสนาอิสลามไม่ติดยึดกับวัตถุไม่กราบไหว้บูชาวัตถุแล้วทำไมเราต้องไปเวียนรอบกะบะกะบะคือวัตถุแล้วเราเวียนรอบทำไมอ่ะในเมื่อบอกเราไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเราไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อีหม่านแล้วจูบทำไมหินดำเวียนรอบกะบะห์ทำไมขว้างเสาหินเหล่านี้เป็นวัตถุหมดเลยถ้าต่างศาสนิกถามเราวันนี้นั่งข้างๆท่านแล้วถามว่าทำไมพวกท่านทำอย่างนี้มีคำตอบให้เขาไหมฮะมีคำตอบให้เขาไหมว่าทำเพราะอะไรแล้วถ้าไม่มีคำตอบเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขาไม่เข้าใจไปใหญ่เลยว่าเอ้าสิ่งที่เรียกร้องกับสิ่งที่ปฏิบัติมันคนละเรื่องนี่จริงป่ะเราจะตอบยังไงอ่ะวันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยที่ผมจุดประเด็นนี้เนี่ยผมเคยเหตุการณ์หนึ่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลรอหมอเขากำลังเรียกตัวก็ตอนนั้นฉายภาพเป็นช่วงเทศกาลฮัจญ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนโควิดแล้วไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเขานั่งอยู่เขาก็ดูบนทีวีนะในขณะรอหมอเรียกก็เห็นมุสลิมเอาภาพที่กำลังเวียนรอบกะอาบะห์มาเขาบอกเนี่ยเขาไปไหว้กะบะไปไหว้อาคารนี้กันอีกคนหนึ่งก็บอกเอ้าไหนบอกว่ามุสลิมเขาไม่กราบไหว้วัตถุอ่ะเขาบอกนี่ไงก็ดูสิเบียดเสียกันคุณไม่รู้หรอว่าตายกันกว่าเยอะเนี่ยโอ้เรานั่งฟังอยู่ข้างๆไม่ได้ไปตอบอะไรเขาหรอกเพราะไม่ใช่เวลาจะไปตอบแต่สิ่งที่เป็นความคิดที่มันเข้ามาแสดงว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆผมก็ลองมาถามคนที่ได้มีโอกาสไปด้วยกันว่าเราเข้าใจไหมว่าอัลลอฮ์ให้เราเวียนรอบกะบะห์เพราะอะไร 1. เพราะกะบะห์ศักดิ์สิทธิ์ฮะเพราะกะบะห์ให้ความจำเริญกับชีวิตเพราะกะบะห์สามารถ
ป้องกันบาลาภัยพิบัติให้กับเราได้เลยต้องไปเวียนรอบคือถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยของดีเสียเลยกะบะคือวัตถุฮะเพราะในหะดีษบอกว่ากะบะไม่ได้อยู่ในฐานะพระเจ้าเพราะวันสุดท้ายใกล้วันกิยามะห์กะบะห์จะถูกทำลายเพราะถ้ามีคุณสมบัติของพระเจ้าต้องไม่ถูกทำลายกะบะห์จะถูกทำลายในสัญหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ผมก็เลยบอกว่าการที่เราไปตอวาฟรอบกะบะห์เราไปเพราะคำสั่งถ้าหากอัลลอฮ์และรอซูลไม่สั่งเราเราก็จะไม่ไปตรงนั้นเป็นเพียงเครื่องหมายของการเชื่อฟังคำสั่งเท่านั้นเองสั่งให้เราทำเราทำไหมความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงตัวกะบะห์แต่ความสำคัญอยู่ตรงคำสั่งเพราะถ้าไม่สั่งให้ไปที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวอิหม่ามมูฮัมหมัดก็เอากางนาเนี่ยแหละทำรูปกะบะห์มาแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะเวียนเลยนะแต่ต้องไปที่นั่นเพราะอะไรเพราะคำสั่งแล้วผมบอกว่ากะบะห์มี4มุมนะมีมุมเดียวที่อนุญาตให้จูบฮัจร์อัสวัดมุมอื่นไม่อนุญาตนั่นแปลว่าต้องการจะบอกกับเราให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นฮิกมะห์องค์ความรู้ในเรื่องนี้คือการตามคำสั่งไม่ใช่ตามอารมณ์แปลว่าถ้าไม่สั่งให้ทำก็ต้องไม่ทำถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่เลยเถิดในการปฏิบัติไปสู่การให้ความสำคัญต่อวัตถุแต่เราจะอยู่บนกรอบของคำสั่งว่าอ๋อเพราะสั่งไงก่อนนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์มีบัญชาให้เชือดอิสมาอีลเชือดคนดีที่ไหนอ่ะแต่ที่ทำเนี่ยเพราะปฏิบัติตามคำสั่งดูซิว่าจะเชื่อไหมที่สุดอัลลอฮ์ก็หาทางออกให้ไม่ต้องทำนี้บทสรุปคือเรื่องความสั่งเราก็เหมือนกันหลายเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองก่อนว่าในหลักการของศาสนาที่แท้จริงเป็นอย่างไรเราถึงจะเอาสิ่งนี้ไปบอกกับพี่น้องของเราได้อย่างแรกเลยรอซูลุลลอฮ์เผยแผ่ที่มหานครมักกะฮ์ตะกี้อาจารย์ชูโก้ฉายภาพแล้ว13ปีเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของอะกีดะห์1ถึง10อะกีดะห์ 100% 11 12 13มีเรื่องละหมาดมาแจม1เรื่อง13ปีถามว่าถ้าเกิดว่านบีจะประกาศทำลายเลยอ่ะขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลามีอำนาจอยู่แล้วครับแต่นบีสอนเราในอุสลูบุดดะวะสอนเราในเรื่องของกระบวนการวิธีการในการดะวะที่ต้องเป็นไปลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปวันนี้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสเผชิญกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมคำถามไม่ได้เตรียมคำตอบที่จะไปตอบเขาเพราะเราคุยอยู่ในหมู่มุสลิมแต่วันนี้เนี่ยอิหม่ามมูฮัมหมัดเปิดประเด็นว่าแล้วสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งนี่คือความเป็นจริงใช้ชีวิตยังไงบางคนบอกอาจารย์เรามีเนื้อกุรบันให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมเนื้อกุรบันเนี่ยเชือดกุรบันเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยเขายากจนแต่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมอ่ะให้ได้ไหมลองนึกภาพนะบ้านท่านบ้านหลังต่อมาเนี่ยที่เป็นยีรอนเนี่ยอีก3หลังไม่ใช่หลังที่4ใช่หลังที่5ใช่ท่านเดินถือเนื้อไปผ่านหลัง1หลัง2หลัง3ไปให้หลัง4ไอ้3หลังที่อยู่เรียงมันคงนั่งมึนๆเอ้ยทำไมแขกเป็นคนใจแคบจังฉันก็ยากจนขนาดนี้ไม่ให้ฮะอย่าว่าแต่เนื้อกุรบานเลยท่านเคยได้ยินไหมว่าซะกาตคนที่ไม่ใช่มุสลิมน่ะรับได้เคยได้ยินไหมเพราะเราชอบแปลว่ามุอัลลับแปลว่ามุสลิมใหม่มุอัลลับในความหมายที่แท้จริงคือคนที่ยังไม่เป็นมุสลิมนะแต่การให้ซะกาตกับเขาจะมีผลเชิงบวกกับสังคมมุสลิมและสังคมของเขาผลก็คือ1เขาจะไม่ต่อต้าน2จะเป็นเหตุที่เขา
ศรัทธาในศาสนาการในเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่ใช่มุสลิมนะเขายังมีสิทธิ์ศาสนายังเปิดช่องนึงว่าคนกลุ่มนี้มีโอกาสได้รับซะกาตคนที่เป็นบรรดาผู้มีอะไรฮะอยู่ในระดับแนวหน้าของเขาที่จะให้แล้วจะเป็นเหตุที่ทำให้เมื่อเขารับอิสลามคนอื่นก็รับอิสลามด้วยพวกของเขาก็รับอิสลามด้วยหรือแม้กระทั่งการป้องกันอันตรายที่จะขึ้นกับมุสลิมเราเคยเห็นฮิกมะห์ตรงนี้ไหมเราเคยเห็นฮิกมะห์ตรงนี้ไหมฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเนี่ยการวางตัวในสังคมปัจจุบันข้อแรกเลยรอซูลุลลอฮ์เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในหลักการทำความเข้าใจกับด่าเขาเนี่ยคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะผมบอกว่าถ้าบ้านเรามีบ้านเรามันมืดมืดมองอะไรไม่เห็นจะหยิบอะไรก็เดี๋ยวชนโต๊ะชนเก้าอี้เราแก้ไขด้วยวิธีการด่าความมืดแล้วเราก็บอกว่าเพราะไอ้ความมืดเนี่ยแหละมันเป็นเหตุที่ทำให้เราอะไรทำให้เราต้องโดนนั่นโดนนี่บาดเจ็บแต่ถ้าเราไม่อยู่ไปเสียเวลากับการด่าความมืดเราเปิดไฟให้เอาแสงสว่างเข้าห้องแล้วความมืดมันจะหายไปเราจะเห็นว่าเราจะได้สิ่งทดแทนที่ดีกว่าและเราก็จะได้ผลที่ดีกว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพที่ตำหนิด่าในสิ่งที่ผิดแต่ไม่ได้เอาสิ่งที่ถูกมาแก้ไขซึ่งรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ใช้วิธีนี้มีเหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้สำคัญมากเลยครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้เข้าไปที่ไหนฮะท่านรอซูลุลลอฮ์เข้าไปที่ตออิบซึ่งตอนนั้นเนี่ยแน่นอนตออิบตอนนั้นไม่ใช่มุสลิมเป็นมุชริกมีจเวตตัวใหญ่อยู่ที่นั่นนบีถูกต่อต้านขว้างจนเท้าเนี่ยมันอาบไปด้วยเลือดโซซัสโซเซไปกับลูกบุญธรรมคนหนึ่งเซียบินฮาริซะไปสองคนเองฮะเดินเท้าจากมักกะเข้าตออิบบอบช้ำมากเสร็จแล้วก็มีลูกของรอบีอาสองคนเห็นนบีไปพักที่สวนที่บ้านตัวเองแล้วรู้สึกสงสารก็ใช้เด็กคนหนึ่งที่เป็นนอซอรอที่อัดดาสบอกว่าเอาองุ่นไปให้กับชายสองคนนี้สิสงสารเขามาไม่ใช่เป็นมุสลิมนะแต่ว่ามาเขาโดนบอบช้ำมามากอัดดาสก็เอาองุ่นยื่นให้ดูท่านดูนะตรงนี้สำคัญมากเลยนบีไม่ได้อะไรเลยนบีเวลารับองุ่นมาจะกินกล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์แล้วก็กินอัดดาสได้เห็นการกระทำของรอซูลุลลอฮ์ได้บอกว่านี่คือถ้อยคำที่ไม่ใช่ชาวเมืองนี้กล่าวแน่นอนแปลว่าคนสองคนนี้ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในเมืองนี้แน่นอนไม่ใช่เพราะคนที่เมืองนี้ไม่กล่าวอย่างนี้ไม่กล่าวพระนามของอัลลอฮ์ตอนที่จะรับประทานอาหารพออัดดาสพูดอย่างนี้เนี่ยนบีก็เลยถามอัดดาสว่าภาษาเอาเป็นภาษาง่ายๆนะเอ็งมาจากไหนเป็นเด็กเนี่ยเอ็งมาจากไหนอัดดาสบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคริสเตียนเป็นนอซอรอมาจากเมืองในนวะซึ่งอยู่ในอะไรครับเป็นเมืองหนึ่งชื่อในอิรักนะดิมาจากในนวะนบีถามต่อว่ามาจากพื้นที่ที่มีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูนุสบินมัตตาใช่ไหมยูนิสบินมัตตาอัดดาตกใจว่ารู้จักคนนี้ได้ยังไงก็ถามนบีว่ารู้จักได้ยังไงเนี่ยนบีบอกว่าเขาคือพี่น้องของฉันเขาคือนบีและฉันก็เป็นนบีแปลว่าคนที่ฉันกำลังพูดถึงยูนิสบินมัตตากับฉันเนี่ยเป็นนบีเหมือนกันท่านรู้ไหมด้วยกับการสื่อสารด้วยกับบุคลิกภาพด้วยกับสิ่งที่เป็นมารยาทที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำให้เห็น
เด็กคนนี้รับอิสลามเด็กคนนี้รับอิสลามอัดดัสรับอิสลามในครั้งที่นบีถูกกระทำอย่างหนักที่ตออิฟเลือดเต็มเท้าไปหมดคนที่ไปด้วยเนี่ยเอาตัวบังเพราะโดนก้อนหินสารพัดมาลาอิกะห์แห่งขุนเขายิบรีลมาบอกนบีว่าอัลลอฮ์มีบัญชาว่าให้นบีสามารถสั่งมาลาอิกะห์แห่งขุนเขาได้ว่าถ้าจะประกบสองภูเขาประกบให้เมืองนี้มันหายนะเขาจะทำนบีบอกอย่าเลยขอให้ลูกหลานของเขาเป็นลูกหลานที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็พอแล้วถึงแม้ว่าคนรุ่นเขาจะปฏิเสธก็ตามท่านเห็นหัวใจของรอซูลุลลอฮ์มั้ยวันนี้ชาวตออิฟเป็นมุสลิมหมดครับแล้วถ้าวันนั้นนบีด้วยความเครียดแค้นโมโหให้ภูเขาสองลูกประกบวันนี้ไม่เหลือเลยนะแต่วันนี้ลูกหลานของชาวเมืองตออิฟเป็นมุสลิมกูบอร์ของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอับดุลลาห์บินอับบาสฝังที่นั่นผมชี้ให้ท่านเห็นว่าการทำความเข้าใจการมีบุคลิกภาพที่ดีการสื่อสารด้วยกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ศาสนามันสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้มันสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้วันนี้สิ่งที่เรายังขาดนะเราต้องยอมรับคือการทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมบางทีเรายังขาดจุดนี้การที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าอิสลามคืออะไรเราบอกว่าอัลอิสลามมายะอลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามสูงส่งไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งเกินอิสลามวันนี้มุสลิมได้ฉายภาพของการเป็นบุคคลที่สูงส่งตามที่นบีได้บอกไว้หรือไม่ตรงนี้สำคัญนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ชูโกละอีกนิดนึงอย่างแรกท่านต้องเข้าใจว่าอิสลามไม่ได้ได้มาอิสลามไม่ได้เผยแผ่ด้วยการบังคับให้คนหนึ่งคนใดมารับอิสลามกุรอานบอกชัดเจนลาอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาเราจึงเห็นภาพของกาเฟรที่อยู่ภายใต้อาณาจักรอิสลามที่เรียกว่าเป็นอาลุซิมมะคนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของเขาอยู่ในการดูแลของรัฐอิสลามโดยไม่ไปละเมิดคนเหล่านี้โดยที่เขาอยู่โดยที่จ่ายยิสยะแปลว่าจ่ายส่วนที่ต้องรับผิดชอบตัวเองในการให้กับรัฐอิสลามแล้วอิสลามก็ให้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของเขาไม่ไปละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของเขาเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราตอนผมเล็กๆเนี่ยเขาบอกลักขนมร้านเจ๊กไม่บาปโอ้โหสนุกเลยตอนเนี้ยนะพอลักไม่บาปนี่ก็เต็มที่เลยสินะเคยสอนไหมหมาเข้ามาในสุเราต้องตีให้ตายไอตัวไหนวิ่งเข้ามาในซอยสุเราเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่รู้หนึ่งนะเมนจานโคตรไล่ตีบอกไม่รู้เข้ามานี่ออกไปเป็นศพอย่างเดียวเลยเพราะเราถูกปลูกฝังไว้อย่างนั้นถามว่าถูกต้องไหมการที่เขาไปละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นถึงแม้ว่าคนคนนั้นที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะอิสลามไม่อนุญาตนะเดี๋ยวจะเอากุรอานบอกกับท่านอิสลามไม่อนุญาตนะฉะนั้นอิสรภาพแห่งการนับถือศาสนาอิสลามเปิดแต่เมื่อเข้ามาแล้วอิสลามถึงมีกฎเกณฑ์เข้าใจไหมอิสลามจึงเอาโทษของคนที่ตกมุรตัดมากกว่าคนที่ยังไม่เข้าอิสลามและยังไม่รับอิสลามเพราะเขายังไม่เข้านะเขาไม่รู้แต่เมื่อเข้ามาแล้วแล้วออกไปสถานะคนที่สองนี่หนักกว่าแปลว่าคุณรู้แล้วคุณปฏิเสธเข้าใจไหมฉะนั้นหุกกลมของคนสองคนนี้ต่างกันเลยนะไอ้คำว่าลาอิกรอฮ์ฟิดดีนเนี่ยเราใช้กับคนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาไม่ใช่ลูกเราที่ไม่ตื่นละหมาดแล้วก็บอกลาอิกรอฮฟิดดีนอย่าไปปลุกเขาเลยให้เขาเป็นอิสระในการที่เขาจะละหมาดหรือไม่ละหมาดอันนี้ใช้กุรอานผิดที่
ข้าใจไหมมันต้องใช้ให้ถูกอันเนี้ยประโยคนี้กุรอานอายะนี้เขาใช้กับบุคคลที่ยังไม่รับนับถืออิสลามอย่าไปบังคับเขารัฐอิสลามฉายภาพนี้ชัดเจนมากมีอัลุดิมมะมีมูอาฮัดมีมุสตะอามันคนเหล่านี้กาเฟรหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมุชริกีนนะซอรอยะฮูดีที่อยู่ภายใต้รัฐอิสลามมีข้อตกลงร่วมกันในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเขาเห็นไหมอิสลามไม่เคยไปละเมิดนะให้สิทธิ์กับเขาแต่วันหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาในอิสลามอิสลามถึงจะมีกรอบในการปฏิบัติว่าต้องทำอะไรไม่ทำอะไรนี่ข้อที่หนึ่งจะเห็นได้ว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่เคยเอามีดไปบังคับใครว่าต้องมารับอิสลามอิสลามสูงส่งเกินกว่าที่จะบังคับให้คนคนหนึ่งมารับครับด้วยความงดงามของอิสลามมันจะทำให้คนที่เข้าใจยอมจำนนต่ออิสลามเองครับวันนี้เราต้องฉายภาพนี้ให้ชัดนะผมบอกให้บางทีเราเองยังมึนๆอยู่เลยนะเราเองยังมึนๆอยู่เลยว่าเฮ้ยตกลงอิสลามมันสูงส่งจริงหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าเรายังมึนเนี่ยไม่ต้องห่วงคนอื่นแล้วไอ้นั่นไปกันใหญ่เลยแล้ววันนี้เราต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนข้อที่สองอาจารย์นะอีกนิดเดียวต้องไม่อาธรรมกับบุคคลที่ถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่เป็นมุสลิมระหว่างมุสลิมกันเองเนี่ยห้ามอยู่แล้วไปดูในซูเราะห์มาอีดะห์ที่บอกว่าวะลายัจริมันนะชะนาอานวะกอมินอะลาอัลลาตะอดิลูอิอดิลูฮุวะอักรอบุลิตักวาอย่าให้การเกลียดชังที่มีต่อกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดทำให้เจ้าต้องไม่ยุติธรรมกับเขาโอ้โหคำพูดนี้วะฮีของอัลลอฮ์นี่ลึกซึ้งมากนะเพราะความยุติความอธรรมมันจะมาจากพื้นฐานของความไม่ชอบเวลาไม่ชอบใครเนี่ยไม่ต้องคุยเรื่องยุติธรรมแล้วเอาชนะอย่างเดียวนะเราก็จะไปละเมิดชีวิตทรัพย์สินของเขากุรอานบอกสำทับเลยว่าอย่าเอาความเกลียดชังที่มีต่อใครก็ตามมาเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไม่ยุติธรรมกับเขาโอ้ถ้าเอาอันนี้ไปใช้นี่มหาศาลมากเลยนะมันจะทำให้สถานะของมุสลิมดูสูงส่งมากเลยเราจะไม่อาธรรมถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาแต่เราจะให้สิทธิ์เขาในฐานะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ปรับกับเรานะแต่เราต้องไม่ซอเล่มเขาไม่อาธรรมต่อเขาข้อที่สองแล้วเห็นไหมนี่กุรอานนะต่อไปการปฏิบัติดีต่อคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมถือเป็นหลักการคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะตราบใดที่คนคนนั้นไม่ใช่เป็นคู่สงครามกับเราไม่ได้มาซ้อเล่มเราบังคับให้เราทิ้งศาสนาขับไล่เราออกจากบ้านเรือนของเราการปฏิบัติดีกว่าคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุมัติด้วยหลักการเคยได้ยินอายะห์นี้มั้ยลายันฮากุมุลลอฮ์อานิลลดีนะลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมนี่ไงวะตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮะยุฮิบุลมุกซิดีนอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามพวกท่านนะไม่ได้ห้ามจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สงครามกับท่านในเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นคู่รบกับเราเนี่ยไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านเรือนของเราไม่ห้ามเรื่องอะไรพี่น้องครับอันตะบัรรูฮุมข้อที่หนึ่งไม่ได้ห้ามในการที่ท่านจะทำดีกับเขาอัลลอฮ์เห็นไหมถามว่าไอ้คนข้างบ้านเราเนี่ยมันมาขับเราให้เราทิ้งศาสนาไหมมันไม่รู้เรื่องเลยเราบอกไม่ทำดีมันไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ต้องทำดียิ่งไม่ใช่มุสลิมต้องทำดีเพราะความดีมันจะทำให้เขาเข้าใจในหลักการของศาสนานี่กุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะในการที่จะทำดีสองในการที่จะให้ความยุติธรรมว่าตุกซิตูอิไลฮิมสองอย่างพี่น้องที่อยู่ร่วมสังคมของเราเนี่ยเขามาละเมิดอะไรเราไหมเขามาห้ามเราละหมาดไหมเขามาบังคับเราให้ไม่นับถือศาสนาไหมเปล่าฉะนั้นสองอย่างนี้เราต้องมีกับเขาหนึ่งจงทำดีกับเขาจงทำดีกับเขาและจงให้ความยุติธรรมกับเขาอย่าซ้อเล่มอย่าอาธรรมอย่าละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของเขานี่คือหลักการของศาสนา
ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะมาชาอัลลอฮ์เลยเราบุคลิกของเราจะทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจอิสลามอีกเยอะเลยเพราะอิสลามไม่เคยด่าว่าด้วยการเผยแผ่ด้วยการด่าหยาบคายกักขะแต่นบีเผยแผ่ด้วยการตักทำความเข้าใจและทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่อัลกุรอานล้วนๆเลยนะไปเปิดกุรอานดูเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนนั้นที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นบิดามารดาเราอย่าไปบอกนะบางคนบอกห้ามทำดีกับกาเฟรเพราะเขาปฏิเสธอัลลอฮ์อ้าวแล้วอายะห์ตะกี้ไว้ตรงไหนอ่ะเราปฏิเสธหลักความเชื่อเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำไม่ดีกับเขาคนละเรื่องนะบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และบนพื้นฐานของความเป็นพ่อแม่ลูกยังอิสลามยังให้ความสำคัญเรื่องนี้ดูตัวอย่างเหตุการณ์อัสมาบินตุอบีบักรอัสมาเนี่ยบอกว่ามารดาฉันได้เข้ามาเยี่ยมฉันซึ่งตอนนั้นเนี่ยนางเป็นมุชริกะไม่ได้เป็นมุสลิมเสร็จแล้วอัสมานี่เป็นรับอิสลามแล้วสงสัยว่าจะทำดีกับมารดาจะตอบรับสิ่งที่มารดามาหาแล้วจะดีทำดีกับนางได้หรือไม่เพราะนางเป็นมุชริกะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมตอนนั้นสงสัยก็ไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนบีว่ามารดาของฉันเนี่ยเขาเข้ามาหาฉันแล้วนางก็ปรารถนาที่จะให้ฉันทำดีกับนางทั้งที่นางยังไม่ใช่มุสลิมฉันสามารถจะเชื่อมโยงสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับมารดาในรูปแบบนี้ได้หรือไม่ถามนบีนะท่านฟังนบีตอบไหมนะอัมซิลีอุมมักได้จงเชื่อมสัมพันธ์กับมารดาของเธอเถิดอัลลอฮฺอักบัรไม่ใช่เป็นมุสลิมนะจงทำดีกับนางตราบใดที่นางไม่ได้บังคับให้เราฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาการทำดีกับคนที่เป็นบุพการีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นมุสลิมเป็นหลักการของศาสนาครับเป็นหลักการของศาสนาครับกุรอานบอกในซูเราะห์ลุกมานบอกว่าถ้าเกิดทั้งสองนั้นพยายามที่จะให้เจ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การเชื่อฟังอย่างนี้ไม่อนุญาตแต่ถ้านอกจากนี้แล้ววาซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามาอารูฟาจงใช้ชีวิตที่ดีท่านรู้ไหมว่ามาอารูฟแปลว่าอะไรมาอารูฟแปลเราแปลเป็นไทยว่าคุณธรรมความดีมาอารูฟเนี่ยมันแปลว่าทุกสิ่งที่เป็นการกระทําที่เป็นที่ยอมรับแล้วสิ่งนั้นไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นคุณธรรมความดีอิสมุนลิกุลลิมายุอรับบิลอักลีวะชะรีทุกสิ่งที่เป็นที่รู้กันว่าอันนี้เป็นความดีแล้วสิ่งนั้นไม่ค้านกับสติปัญญาและไม่ค้านกับหลักการทำดีได้หมดมาอรูจงอยู่ร่วมกับนางด้วยดีนางชอบกินอะไรในสิ่งที่ไม่ค้านต่อหลักการไม่ใช่ทำดีต่อพ่อแม่ที่เป็นมุชริกะแล้วเป็นความผิดไม่ใช่นะกุรอานบอกวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามาอรูฟาอะไรที่เป็นความดีเนี่ยทำกับนางซะถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่ใช่วันนี้ถ้าเราเอาสิ่งนี้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะมองว่าโอ้โหอิสลามมีใจกว้างมากอิสลามเผื่อแผ่ให้ความรักความเมตตาความยุติธรรมแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ได้เชื่อมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาฝากไว้คันนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวอาจารย์ชูโกจะได้ต่อเอาเท่าทีเนี้ยถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้ผมเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่รอซูลได้ทำไว้เป็นตัวอย่างท่ามกลางสังคมว่าพหุวัฒนธรรมและบรรดาซอฮาบะห์ก็ฉายภาพให้เห็นไว้ชัดเจนแล้วในเรื่องนี้เชิญจันกุฎครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้พี่น้องได้รับความรู้จากท่านอาจารย์มีนเห็นเสริมนะฮะในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมท่ามกลางพหุวัฒนธรรมพวกเราเนี่ยมีอยู่หลายมีหลากหลายนะพี่น้องมีหลากหลายความคิดหลากหลายการปฏิบัติเพราะอะไรฮะ
เพราะว่าเรามีหลากหลายการเรียนรู้บางคนเนี่ยแม้กระทั่งว่าเวลาได้ยินคำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยสายหน้าเลยบอกว่าพหุได้ยังไงเราจะพหุกับเขาได้ยังไงเราอิสลามเราจะต้องอยู่เป็นหนึ่งเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าอุดอูอีลาซะบีลร็อบบิกจงทำการเรียกร้องไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งให้เรียกนะพี่น้องไม่ได้สั่งให้ตีกำแพงหลายๆครั้งเราเห็นการทำการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยแล้วเราไม่ได้เอาสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เราไม่ได้เรียนรู้วิธีการที่ท่านนบีได้ใช้กับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมหรือว่าใช้กับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยวันนี้คำนิยามเนี่ยพี่น้องอะคำนิยามคำว่ามุสลิมเนี่ยเราต้องมาพยายามทำความเข้าใจกันใหม่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเนี่ยจะเป็นมุสลิมถูกไหมฮะเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เรียกชาวกุเรชในสมัยนั้นเนี่ยว่ามุสลิมแสดงว่าชาวกุเรชที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ว่าเขายังขอต่อหลุมฝังศพเขายังขอต่อกุโบท่านนบีไม่เรียกเขาเป็นมุสลิมนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาดูว่าการใช้ชีวิตอยู่นะว่าท่านนบีทำการเผยแพร่อย่างไรท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมถามว่าท่านนบีอยู่ไหมอยู่ในพหุวัฒนธรรมไหมพี่น้องเอาแค่การใช้ชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะห์เดี๋ยวพี่น้องได้เห็น2สภาพนะพี่น้องที่นครมักกะห์กับที่นครมะดีนะห์ที่นครมักกะห์เนี่ยดังที่เราได้บอกกับพี่น้องเนี่ยว่าชาวกุเรชชาวเมืองนครมักกะห์เนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านนบีก็อยู่กับเขาอยู่เพื่ออะไรฮะพี่น้องอยู่เพื่อทำการเผยแพร่และอยู่ด้วยกับการใช้วิธีการในการที่จะให้เขามีความเข้าใจท่านนบีทำการเผยแพร่อย่างในวงแคบก่อนคือในวงเครือญาติว่าอันเดรอาชีรอตะกันอักรบินจงเตือนเครือญาติของเจ้าที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดหลังจากนั้นท่านนบีก็ทำการเผยแพร่แบบกับคนที่เริ่มมีการกระจายออกไปบรรดาซอฮาบะห์เริ่มเผยแพร่จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปและพอเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาประกาศเผยแพร่ที่เรียกว่าญะฮรียะแบบการเผยแพร่ประกาศออกไปเลยถามว่าท่านนบีได้ตีกรอบตีกำแพงไม่ให้ใครเข้ามาปะปนกับอิสลามเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่นะพี่น้องท่านนบีอยู่ร่วมการใช้ชีวิตกับพวกชาวกุเรชนั่นแหละท่านนบีอยู่ปะปนกับเขาเพื่ออะไรฮะเพราะเราต้องการการดะวะเราต้องการเผยแพร่และพี่น้องดูนะเดี๋ยวผมจะฉายภาพให้พี่น้องดูในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วเดี๋ยวผมจะฉายภาพให้พี่น้องดูในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยว่าท่านนบีทำอย่างไรแล้วในสภาพสังคมที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยมันกำลังเป็นยังไงท่านนบีพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่ให้อิสลามเนี่ยกระจายออกมาที่จามีนได้บอกกับพี่น้องไปพยายามทุกวิถีทางแล้วในแรกเริ่มของการเผยแพร่หมายความว่าในแรกเริ่มของการดะวะห์ท่ามกลางคนต่างศาสนิกเนี่ยท่านนบีไม่ด่าใครเลยท่านนบีไม่ทำการต่อสู้กับใครเลยท่านนบีไม่ทำการตอบโต้ใครเลยหมายความตอบโต้ด้วยกำลังเนี่ยเพราะอะไรฮะพี่น้องที่บอกกับพี่น้องว่าเพราะมันจะมีระดับขั้นในการทำการคบค้าสมาคมกับคนต่างศาสนิกถามว่าท่านในวันแรกท่านนบีทำการดะวะห์เนี่ยใครไม่ใช่มุสลิมอยู่คนละพวกเลยใครกราบไหว้รูปปั้นออกไปไม่ต้องมาสังคมกันแต่ท่านนบีใช่ไงฮะท่านนบีอยู่ร่วมกับเขาแล้วก็ทำการดะวะห์พวกเขาท่ามกลางสังคมที่ผู้คนเนี่ยพี่น้องฮะผู้คนได้แบ่งชนชั้นวรรณะนะที่นครมักกะห์ในยุคนั้นเนี่ยมีการแบ่งคนที่เป็นผู้ปกครองไว้กลุ่มหนึ่งคนที่อยู่ในแนวหน้าเราสังเกตนะว่าพี่น้องซูเราะห์อับบาซ่าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานซูเราะห์อับบาซ่าลงมาเป็นการ
กำลังบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเอาใจใส่กับบรรดาหัวหน้าอย่างเดียวเลยพอคนตาบอดมาท่านนบีไม่สนใจอัยบะซาวะตะวัลลาท่านนบีหน้าบึ้งแล้วก็ผินหลังให้แสดงว่าในเมืองนครมักกะเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นแกนนำแล้วมีทั้งคนที่เป็นลูกสมุนท่านนบีเอาใจแกนนำเพราะอะไรฮะเอาใจใส่แกนนำเพราะว่าถ้าแกนนำรับอิสลามเนี่ยลูกสมุนรับด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องเราเห็นการดะวะเห็นการเผยแพร่เนี่ยบางคนพอเวลาเห็นการทำงานศาสนานะเวลาที่เรามีการประสานงานกับทางต่างศาสนิกมีการประสานงานกับทางคนที่มีตำแหน่งแต่ไม่ใช่มุสลิมเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไปร่วมกับเขาเราไปประสานกับเขาทำไมเราทำไมพี่น้องในตอนแรกเริ่มเนี่ยท่านนบีมีการเจรจามีการประสานแล้ววันที่อิสลามเข้มแข็งนะวันที่อิสลามสามารถที่จะทำอะไรกับใครก็ได้คือวันที่พิชิตนครมักกะเนี่ยท่านนบีเข้ามานะแล้วมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่เป็นกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมคืออบูซุฟยานอบูซุฟยานเนี่ยเป็นเพื่อนกับอับบาสอับบาสเป็นลุงท่านนบีอับบาสไปกระซิบกับท่านนบีนะบอกท่านนบีว่าอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีหน้ามีตาชอบตำแหน่งอับบาสบอกท่านนบีว่าถ้าท่านให้เขาได้มีหน้ามีตาหน่อยนะจะเป็นประโยชน์กับเราท่านนบีทำไงรู้ไหมฮะท่านนบีประกาศเลยว่าวันท่านนบีบุกเข้ามักกะได้เนี่ยนะยึดมักกะได้แล้วท่านนบีบอกว่าใครเข้ากะบะคนนั้นปลอดภัยใครปิดประตูบ้านตัวเองคนนั้นปลอดภัยและใครเข้าบ้านอบูซุฟยานคนนั้นปลอดภัยคือมันคือการให้หน้าอบูซุฟยานมันคือการให้คุณค่าอบูซุฟยานคนที่เป็นแกนนำทั้งที่มุสลิมเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องวันนั้นอิสลามเราอ่อนแอไหมไม่ใช่วันที่ท่านนบีพิชิตนครมักกะได้เนี่ยคือกองกำลังของเราเตรียมพร้อมนะท่านนบีเข้าทางนึงคอลิดเข้าทางนึงพวกชาวเมืองชาวกุเรชที่นครมักกะเนี่ยสยบซีโรราบต่ออิสลามทุกคนรอว่าท่านนบีจะทำไงกับพวกเขาถามว่าเราเนี่ยพี่น้องฮะบางครั้งการเผยแพร่อิสลามเนี่ยบางครั้งเราต้องการอะไรอ่ะเราต้องการเอาชนะที่อาจารย์อามีนได้บอกกับพี่น้องไปในตอนท่านนบีไปดะวะที่ตออิฟถามว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราไปดะวะที่ไหนเนี่ยเท่าหินขว้างเราจะเลือดนองเท้าเนี่ยแล้วเราสามารถสั่งภูเขา2ลูกให้ประกบกันได้นะรับรองเถอะไม่รอดไม่ต้องเราผมเนี่ยน้องถ้าใครขว้างผมจะเลือดนองเท้าเนี่ยนะแล้วผมเอายกพวกไปตีมันได้นะรับรองไม่รอดเนี่ยล้อบอกให้ญิบรีลบอกกับท่านนบีถึงว่าแค่เจ้าสั่งมาคำเดียวให้ภูเขาประกบกันเนี่ยตออิฟจะหายไปจากแผนที่โลกแต่ท่านนบีต้องการอะไรพี่น้องถ้าท่านนบีต้องการเอาชนะเหมือนดังที่เราได้เห็นการเผยแพร่ในปัจจุบันเนี่ยมีการถกเถียงกันมีการว่าร้ายกันมีการอะไรกันต้องการอะไรต้องการเถียงเอาชนะกันถ้าท่านนบีต้องการเอาชนะนะญิบรีลสั่งเลยเปี้ยงเลยภูเขาประกบกันพังหมดแต่ท่านนบีบอกเป็นคำตอบที่บอกกับญิบรีลที่ละเอียดอ่อนมากบอกว่าหวังว่าอัลเลาะห์ขอบอกว่าไม่เอาบอกว่าหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชาวเมืองตออิฟเนี่ยให้ลูกหลานของชาวเมืองเนี่ยมาเป็นคนทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปหมายความว่าหวังว่าลูกหลานคนเลวๆเนี่ยจะมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในวันนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปที่ตออิฟเนี่ยนะจะพบว่าคนที่นั่นเนี่ยมีแต่คนที่มารยาทที่ดีงามปัจจุบันเนี่ยไม่กี่วันก่อนในเด็กไทยได้ไปเรียนต่อ F15 คนถ้าวันนั้นท่านนบีสั่งพังเด็กไทยไม่ได้ไปเรียนแล้ว องค์กรท่องจำกุรอานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ต่ออิฟเพราะเป็นดินแดนที่ไม่รู้จักการไม่รู้จักหน้าร้อนหนาวอย่างเดียวแล้วกลับมาในวันของวันท่านนบีพิชิตนครมักกะอำนาจล้นมือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีพวกนั้นเนี่ยรอท่านนบีพวกชาวกุเรชเนี่ยต่างศาสนาถามท่านนบีท่านนบีถามพวกมันว่ามาตะดุนนูนะอันนีฟาอิลุนบิกุมเจ้าคิดว่าฉันจะเอายังไงกับพวกเจ้าพวกนี้เป็นไงฮะชาวกุเรชนี่นับญาติเลยทีนี้อะคุนกะรีมอิบนุอะคินกะรีมคือหมายว่าเราญาติกันเจ้าก็เป็นญาติกับเราพี่น้องกับเราพ่อของเจ้าก็เป็นพี่น้องกับเราทีนี้นับญาติเลยทีนี้พอเวลาหมดอำนาจท่านนบีบอกว่าไงพี่น้องที่บอกอิซฮาบูฟะอันตุมุตตะลากอบอกไปใครจะไปทางไหนก็ไป
พวกเจ้าเป็นอิสรภาพแล้วแล้วในวันนั้นเนี่ยมะซียะความเลวความชั่วร้ายยังมีในนครมักกะนะพี่น้องปีที่8เนี่ยยังมีอยู่คนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีเดินตะวาฟรอบกะอ์บะฮ์อยู่วันที่อิสลามรุ่งเรืองในนครมักกะเนี่ยมีคนเดินตะวาฟรอบกะอ์บะฮ์อยู่แล้วในวันนี้เราจะมาเผยแผ่ศาสนาโดยที่เราจะตีกำแพงกั้นเข้าออกไปอย่าร่วมกับสังคมศาสนาอื่นอย่าร่วมไม่ใช่ท่านนบีวางรูปแบบไว้ให้เราอย่างดีงามแต่ในวันนี้เราจะมาใช้เวทีในการพังแนวทางในการดะวะของท่านนบีโดยอะไรฮะโดยการดะวะกลุ่มแคบๆนี่ผมบอกกับพี่น้องในการดะวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วที่บอกว่าวันนั้นอิสลามเข้มแข็งแต่ยังมีเพราะอะไรอ่ะเพราะปีที่9เนี่ยปีที่9ท่านนบีกลับไปนครมักกะแล้วนะท่านนบีส่งท่านอบูบักรมาแล้วท่านนบีสั่งท่านอบูบักรว่าให้มาบอกกับชาวกุเรชที่นครมักกะด้วยนะว่าปีที่10เนี่ยห้ามคนมุชริกห้ามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยตะวาฟรอบกะบะห์เพิ่งจะห้ามปีไหนพี่น้องเพิ่งจะห้ามก่อนท่านนบีเสียชีวิต2เดือนครึ่งดะวะห์มา22ปีกว่าๆยังปล่อยให้พวกมุชริกตะวาฟรอบกะบะห์อยู่ทั้งที่กาบะห์ที่อาจารย์เป็นบอกกับพี่น้องว่าเป็นดินแดนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับมุสลิมแล้วนบีก็สั่งเอาไว้ว่าแล้วประกาศไปด้วยว่าห้ามคนแก้ผ้าตะวาฟรอบกาบะห์การอนาจารพี่น้องคนแก้ผ้านี่คือใครฮะผู้หญิงในประวัติศาสตร์บอกว่าก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสั่งห้ามเนี่ยนะคนจะเข้าไปตะวาฟได้เนี่ยเสื้อผ้าต้องบริสุทธิ์แล้วถ้าใครไม่มีเสื้อผ้าชาวมักกะห์มาเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องแก้ผ้าเข้าไปผู้หญิงเดินตะวาฟรอบกะอ์บะห์ใช้ฝ่ามืออันเดียวปิดอวัยวะเพศของนางเอาไว้ก่อนปีที่9ก่อนท่านอุบัคจะประกาศแล้วถามว่าถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแบบแผนในการดะวะห์เนี่ยท่านนบีต้องสั่งแล้วอะไรผิดต้องยกเลิกอะไรผิดต้องเลิกแต่กว่ารูปปั้นจะหมดรอบกะอ์บะห์ไปปีที่8ก่อนท่านนบีตาย2ปีกว่าคนจะเลิกแก้ผ้ารอบตะวาฟรอบกะอ์บะห์ก่อนท่านนบีเสียชีวิต2เดือนกว่าๆเพราะนั้นพี่น้องฮะวิธีการการดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่แยบยลมากมันจึงไม่ใช่ทุกๆเรื่องที่เราจะพูดในทุกๆที่หลายๆคนมีความเข้าใจว่าเราต้องพูดเราต้องเผยแพร่เราต้องสอนไปอะไรถูกเราต้องพูดโต๊ะครูที่ไม่พูดโต๊ะครูกลัวโต๊ะครูอาณาจักรมั่งโต๊ะครูประเทศมั่งโต๊ะครูเป็นพ่อค้ามั่งนักธุรกิจมั่งอะไรมั่งเวลาเราทำการเผยแพร่ศาสนานะพี่น้องตั้งเป้าหลักเอาไว้ว่าเราต้องการดึงเขามาสู่อิสลามวันนี้คนที่โจมตีเขาเนี่ยได้เรียกร้องคนมาสู่อิสลามบ้างหรือยังแต่คนที่วันๆไม่มีเวลาในการไปโจมตีใครนะแต่ดะวะห์ที่อาจารย์อมีนบอกนะว่าพยายามทำการได้ว่าด้วยกับรูปลักษณ์ของเราด้วยกับภาพลักษณ์ของเราบางที่นะพี่น้องไม่เคยขึ้นบรรยายแต่บางองค์กรคนรับอิสลาม 2-300 คนเพราะอะไรฮะเป้าหมายเขาคือการได้ว่าแต่สังคมซุนนะของเรานี่แค่ในสังคมซุนนะสังคมซุนนะของเราปัจจุบันเนี่ยยิ่งได้ว่ายิ่งเคลียร์คนออกนบีสั่งให้เราได้ว่าพี่น้องไม่ได้เคลียร์ปัจจุบันไม่ได้เคลียร์คนธรรมดาออกด้วยนะเคลียร์ตัวครูออกด้วยตัวครูคนนี้ซุนนะคนนี้ไม่ซุนนะคนนั้นพูดคนนี้ไม่พูดคนนั้นมันคือรูปแบบท่านนบีเหรอถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะพี่น้องเราพยายามสอนคนให้รู้จักซุนนะท่านนบีแต่บนเวทีเนี่ยไม่เอาซุนนะนบีมาใช้วิธีการพี่น้องสำคัญที่สุดถ้าเราวางเป้าหมายนะคนที่มีโรงเรียนเนี่ยทำโรงเรียนเนี่ยนะอย่างอาจารย์อมีนผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยท่านจะวางเป้าหมายเอาไว้แล้วเวลาวางเป้าหมายเนี่ยบางครั้งบางสิ่งมันต้องมองข้ามบ้างบางสิ่งในการที่เราทำการดะวะห์เผยแพร่เนี่ยเราต้องใช้ฮิกมะห์ฮิกมะห์คืออะไรฮะฮิกมะห์คือการรู้จักว่าจะวางอะไรให้ถูกที่ของมันอย่างการจัดร้านค้าเนี่ยก็ต้องใช้ฮิกมะห์ร้านไอติมมีอยู่3ร้านนะลองถ้าวางติดกันเลยล่ะเป็นไงอ่ะคนเบียดกันตรงนั้นแล้วนี่วางตรงนู้นร้านตรงนี้ร้านตรงนี้ร้านผมยังไม่กินสักร้านนึงเล็งมาหลายร้านแล้วเพราะเราต้องใช้ฮิกมะห์ในการดะวะห์อัลเลาะห์ตะอาลาอุดอูอีลาซะบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะห์จงเรียกร้องเรียกนะพี่น้องเรียกไม่ได้ไล่
อันนี้ไม่เรียกไม่พอนะไล่ออกด้วยเรียกไปสู่แนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลฮิกมะห์ด้วยการใช้วิทยาปัญญาใช้ปัญญาคืออะไรฮะคือการรู้จักว่าจะวางอะไรให้ถูกที่ของมันวัลมาอิซะตุลฮะซะนะห์แล้วก็ใช้บทเรียนที่เป็นบทเรียนที่ดีวะจาดิลฮุมบิลลาติฮิอะห์ซันแล้วการจีดาลการถกเถียงคือสิ่งสุดท้ายแล้วถกเถียงกับเขาด้วยกับสิ่งที่มันดีหมายความว่า1เราต้องมีที่ดีกว่าแล้ว2เวลาเราจะเถียงแล้วเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นมันจะได้บรรลุตามเป้าหมายเพราะนั้นพี่น้องฮะเวลาอันน้อยนิดของเราในวันนี้เนี่ยอยากจะให้เราย้อนกลับไปดูแบบอย่างท่านนบีทั้งในนครมักกะแล้วก็ในนครมะดีนะห์ในนครมะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องถ้าเราไปดูแบบอย่างท่านนบีในการได้ว่าที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะกับสังคมพหุมะดีนะห์ได้พหุจริงๆเลยนะไม่ได้พหุธรรมดานะพหุจริงๆเลยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ายะฮูดเนี่ยพวกยิวเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของมุสลิมแล้วแต่ท่านนบีเซ็นสัญญากับยิวเข้ามะดีนะห์ปั๊บเซ็นสัญญากับยิวเราต้องอยู่ร่วมกันนะแล้วถ้ามีใครบุกมาในนครมะดีนะห์มุสลิมกับยิวต้องร่วมมือกันแล้วก็ต่อสู้กับคนที่ไม่ใช่คนที่จะมาบุกนครมะดีนะห์นี่คือสัญญาท่านนบีเซ็นคู่กับยิวทั้งที่รู้ว่ายิวเป็นศัตรูตัวฉกาจเพราะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันต้องมีเพื่อการด่าวะเพื่อการเผยแพร่เราต้องการการเผยแพร่พี่น้องเพราะนั้นการร่วมกันแต่การร่วมกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปเดินตามเขาอันนี้คือจุดสำคัญมากเราต้องมีการยืนหยัดอยู่บนหลักการของเราท่ามกลางพหุวัฒนธรรมไม่ใช่ไปเดินตามวัฒนธรรมของเขาคำว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเนี่ยต้องฝังอยู่ในหัวเราเสมอเพราะอะไรฮะเพราะว่าอายะห์นี้เนี่ยซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาในวันที่พวกชาวกุเรชเนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าสลับกันเอามั้ยปีนี้ฉันไปอิบาดะห์พระเจ้าของเจ้ามุฮัมมัดแล้วอีกปีนึงเจ้ามาอิบาดะห์พระเจ้าของพวกเราเอามั้ยสลับกันอัลเลาะห์จึงประทานอายะห์นี้ลงมาหมายความว่าศาสนาของเจ้าคือศาสนาของเจ้าศาสนาของเราคือศาสนาของเราอยู่ร่วมกันบนรูปแบบของการดะวะห์แต่จะไม่เอามาปนกันเราจะไม่ไปนั่งกัน5ศาสนาแล้วก็มีการเรียกร้องไปสู่การปองดองการอะไรกันไม่แต่เราจะไปเพียงแค่การดะวะห์เขาทำยังไงที่อิสลามสูงส่งขึ้นแล้วเราทำการดะวะห์ขึ้นนะเวลาอีกนิดหน่อยเล็กน้อยนะฮะขอให้อาจารย์มีนได้สรุปบทสนทนาของเราในวันนี้ให้กับพี่น้องนะครับจากมุลาไคร้อนครับพี่น้องครับผมว่าพี่น้องที่ได้ร่วมรับฟังวันนี้ได้รับประโยชน์มากผมเองนั่งฟังอาจารย์ดิชุกตไล่เรียงประวัติศาสตร์และซุนนะของนบีนี่คือซุนนะของนบีแต่ซุนนะนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเอามาคุยกันในเวทีบรรยายไม่ได้ค่อยเอามาฉายภาพให้ชัดเพราะเราจะคุยในมิติของเราอย่างเดียวไม่เผื่อคนอื่นไม่เผื่อคนที่เขาไม่เข้าใจบ้างว่าศาสนาอิสลามคืออะไรผมฝากไว้นิดเดียวครับรอซูลุลลอฮ์ทำการเผยแผ่ในลักษณะของการทอดสะพานเพื่อให้เขาเดินมาไม่ใช่สร้างกำแพงปิดกั้นไม่ให้เขามาวันนี้เราเผยแผ่แบบเชื่อมสะพานไปถึงเขาหรือสร้างกำแพงไม่ให้เขามาเพราะเป้าหมายของการดะวะห์ดะวะห์แปลว่าเขาต้องมีพื้นที่ที่เขาสามารถมาหาเราได้แต่เมื่อไรก็ตามสร้างกำแพงไม่ใช่ชั้นเดียวเดือดหลายชั้นไม่หลายชั้นธรรมดาสูงด้วยแล้วบอกว่าทำไมไม่รับอิสลามทำไมไม่รับมันจะรับได้ยังไงล่ะโอ้โหกำแพงสูงท่วมหัวเลยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองรอซูลุลลอฮ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความอดทนเมตตาและอดทนนี่คือซิฟาดารีนี่คือคุณสมบัติของผู้เรียกร้องเชิญชวนสู่อัลอิสลามเรามีสิ่งนี้ไหมนบีไม่เคยเรียกร้องด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเอาชนะไม่มีในชีวิตรอซูลุลลอฮ์เพราะนี่คือรูปแบบของชัยฏอนแต่รอซูลุลลอฮ์มีแต่ให้อภัยอดทนให้อภัยอดทนหลายตัวอย่างวันนี้สิ่งที่เราควรจะต้องคุยกันคือการดะวะห์ของรอซูลุลลอฮ์ในยุคมักกะห์
นบีใช้รูปแบบการดะวะห์อย่างไรการดะวะห์ของรอซูลุลลอฮ์ในเมืองมะดีนะห์ยุคหลังจากอพยพแล้วแปลว่าบะอ์ดัลฮิจเราะห์นบีใช้อย่างไรแล้วเราถอดองค์ความรู้จากการทำงานของรอซูลุลลอฮ์23ปีในมหานครมักกะห์13และมะดีนะห์10ปีมาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาของเราอินชาอัลลอฮ์เราจะสามารถทำหน้าที่ของการเป็นดาอีและผู้เผยแผ่ได้อย่างงดงามเพราะไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามมากเท่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมฝากไว้เท่านี้ครับคงใช้เวลากับทุกท่านเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์